ชาชนจากจังหวัดต่างๆร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงที่ศาลาสิริราช100 ปีโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนนำใจกันดอกไม้พระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อถวายพระพรขอให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ตาวแพะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมรมแม่บ้านกรมสวัสดิการทหารบกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอบต.เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดธัญบุรีกลุ่มคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานีอบต.บางกระเจ็บจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศข้าราชการใหม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารเทสโก้โลตัสอธิบดีกรมประมงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬตลอดจนลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นร่วมถวายพระพรในโอกาสเดินทางมาอบรมที่ประเทศไทยหลังจากได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัสและดิฉันปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ